เขาถูกบังคับให้เป็นขุนโจรบทที่8มาร์กาเร็ตเคลลี่เราทราบแล้วว่าในครอบครัวเคลลี่มีบุตรชายอยู่3คนเน็ตเป็นบุตรชายคนใหญ่จิมเป็นคนรองและแดนเป็นคนเล็กเน็ตกับแดนได้ร่วมใจกันละบ้านไปดำเนินชีวิตอิสระอยู่ในป่าตั้งตนขัดแข็งอำนาจของบ้านเมืองจิมเคลลี่น้องชายคนรองของเน็ตหายไปไหนเล่าเขาไม่ยอมเข้าไปร่วมกับสองพี่น้องทำการขัดแข็งต่อสู้อำนาจของบ้านเมืองเช่นนั้นหรือหามิใช่เขาไม่มีชีวิตอยู่ในเวลานั้นหรือหามิใช่เพราะเหตุว่าจิมเคลลี่ไม่ได้ร่วมบทบาทอยู่ในคณะเคลลี่แก๊งเราจึงแทบไม่ได้พบเรื่องราวของเขาในหนังสือของมิสเตอร์แคนนิลลี่เราได้ทราบเรื่องราวของเขาเล็กน้อยในตอนก่อนว่าเขาได้ตกเป็นเหยื่อการรังควานของตำรวจตั้งแต่เขามีอายุได้13ปีเขาได้ขี่ม้าของนายจ้างซึ่งยินยอมให้เขาขี่ไปเยี่ยมบ้านแต่ในระหว่างทางเขาถูกตำรวจจับพวกตำรวจมีหลักความยุติธรรมที่จะใช้แก่พวกเคลลี่เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเคลลี่ตัวเล็กตัวน้อยอย่างไรหากว่าได้ขี่ม้าแปลกหน้ามาตำรวจก็จะลงความเห็นไว้ก่อนว่าไอ้หมอเคลลี่ได้ขโมยม้าของใครเขามาแล้วพร้อมกันนั้นก็จะเข้าจับกุมและหาเรื่องมาปะติดปะต่อเข้าเป็นรูปคดีส่งฟ้องศาลจนได้นอกจากถูกจับในคดีลักม้าเมื่ออายุ13ปีซึ่งศาลได้สั่งปล่อยแล้วมิสเตอร์แคนนิลลี่ไม่ได้บันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างจิมเคลลี่กับทางการตำรวจไว้ในหนังสือของเขาอีกเลยแต่เราได้ทราบจากหนังสือเล่มอื่นว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในคณะเคลลี่นั้นก็เพราะว่าในระหว่างเวลานั้นตัวเขาเองถูกขังอยู่ในคุกจิมเคลลี่จึงเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวเคลลี่ที่ได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงวัยชรานอกจากบุตรชายทั้งสองยังมีบุตรหญิงอีกสองคนในครอบครัวเคลลี่ที่มีข้อพัวพันและมีบทบาทเกี่ยวข้องกับคณะเคลลี่คนหนึ่งคือเคธเคลลี่ผู้น้องซึ่งเราได้ยินชื่อของเธอครั้งหนึ่งแล้วในกรณีตำรวจฟิตแพทริกอีกคนหนึ่งชื่อนางสกิลเลียนผู้พี่ใหญ่มาร์กาเร็ตเคลลี่อันที่จริงเคธเคลลี่มิได้มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคณะเคลลี่เพราะเหตุว่าเธอยังมีอายุเยาว์วัยอยู่แต่เพราะว่าทั้งเคธและนางสกิลเลียนเป็นสตรีนักขี่ม้าแกว่งกล้าด้วยกันทั้งคู่และโดยที่ตำรวจไม่รู้จักนางสกิลเลียนจึงหลงเข้าใจไปว่าการกระทำอันแกว่งกล้าต่างๆของนางสกิลเลียนนั้นเป็นการกระทำของเคธเคลลี่ดังนั้นชื่อเสียงของเคธเคลลี่จึงเป็นที่รู้จักโด่งดังอยู่ในวงการตำรวจสำหรับนางสกิลเลียนหรือมาร์กาเร็ตเคลลี่นั้นนับว่าได้มีบทบาทสำคัญอยู่มากเธอเป็นพี่สาวของเน็ตผู้ที่ได้ทำการติดต่อกับเน็ตและแดนอย่างใกล้ชิดทั้งเป็นผู้ที่คอยจัดหาส่งเสบียงและเครื่องยังชีพอื่นๆให้แก่น้องทั้งสองเธอเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์จากเน็ตและเคลลี่เป็นต้นในการสื่อสารการนัดหมายพบปะกันการจัดหากระสุนปืนส่งไปให้แก่คณะในเมื่อทางคณะเกิดขาดแคลนและจำเป็นจะต้องตระเตรียมไว้สำหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่ๆการติดต่อนัดหมายพบปะกับคณะเคลลี่ย่อมจะต้องกระทำเป็นความลับและโดยที่ทางการตำรวจได้กระจายกำลังออกสืบเสาะหาที่พำนักของเคลลี่อยู่อย่างไม่ลดละการที่นางสกิลเลียนได้ติดต่อกับคณะเคลลี่ตลอดมาด้วยความปลอดภัยโดยไม่เคยติดกับของตำรวจหรือได้ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ให้ตำรวจเลยนั้นก็จะต้องนับว่าสาวเคลลี่ผู้นี้เป็นสตรีที่ประกอบด้วยไหวพริบและความสุขุมรอบคอบอย่างน่าชมทีเดียวอันที่จริงนั้นนอกจากว่านางสกิลเลียนจะไม่เคยติดกับของตำรวจแล้วเธอยังได้เคยล่อให้ตำรวจเข้ามาติดกับของเธอบ่อยๆในบางคราวขณะที่เธอขี่ม้าอยู่ในป่าพร้อมด้วยห่อของห่อใหญ่พาดไว้บนอานเธอได้เจอตำรวจเดินทางเลาะลัดอยู่ในป่าเพื่อสอบหาร่องรอยอันจะนำไปสู่ซ่องของพวกเคลลี่แทนที่เธอจะควบม้าฝีเท้าดีของเธอเปิดหนีไปเสียให้ผลตาตำรวจเหล่านั้นเธอกลับแซงทำเป็นไม่เห็นพวกตำรวจและชะลอฝีเท้าม้าขับขี่ไปตามสบายฝ่ายตำรวจซึ่งเดินเท้าเลาะลัดอยู่ในราวป่าเมื่อแลไปเห็นเธอเข้าก็เดาว่าเป็นน้องสาวของพวกเคลลี่และสันนิษฐานว่าห่อของใหญ่ที่พาดไว้บนอานนั้นคงจะเป็นห่อเสบียงที่เธอกำลังจะนำไปส่งให้แก่เหล่าโจรพวกตำรวจจึงพากันกระหยิ่มใจว่าได้พบเหยื่อเข้าแล้วและต่างคาดเดากันว่า
หากติดตามรอยเท้าม้าของเธอไปคงจะได้เจอซ่องของเคลลี่เป็นแม่นมั่นครั้นแล้วพวกตำรวจก็เข้ากำบังตัวตามต้นไม้หรือสุมถุ่มพุ่มไม้แฝงกายวิ่งตามรอยเท้าม้าไปฝ่ายแม่มาร์กาเร็ตเคลลี่ก็ขับม้าเอื่อยๆไปตามสบายพอที่จะให้พวกตำรวจวิ่งตามไปทันและแซงทำเป็นไม่รู้ว่าถูกสะกดรอยอย่างไรก็ดีเธอก็ได้พยายามชักม้าไปตามทางที่ทุรกันดารเพื่อจะล่อให้การสะกดรอยของตำรวจเต็มไปด้วยความยากลำบากและต้องผจญกับความเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสเมื่อได้ล่อให้พวกตำรวจวิ่งไล่ตามตูดม้าจนเหงื่อออกโซมกายกระปลุกกระเปรี้ยไปตามๆกันและจนแน่ใจว่าความบอบช้ำจากการสะกดรอยเธอจะทำให้พวกนั้นต้องหยุดพักเอาแรงไปหลายวันสมคเนของเธอแล้วนางสกินเลียนก็เอาสเปอร์กระตุ้นเข้าที่ท้องม้าแล้วเจ้าอาชาคู่ใจก็เพ่นโผนออกวิ่งเต็มฝีเท้าพานายสาวของมันหายตัวไปในดงไม้ปล่อยให้คณะตำรวจผู้ติดตามยืนหอบฮักๆด้วยความงงงวยอยู่ข้างหลังฝ่ายนางสกิลเลียนก็ขับขี่ม้ากลับบ้านด้วยความสุขเกษมเปรมปรีและมีเรื่องมาเล่าให้พวกผองฟังอย่างสนุกสนานรายละเอียดแห่งพฤติการของเธอในการช่วยเหลือคณะเคลลี่จะปรากฏในตอนหลังสเตฟฮาร์ทชายหนุ่มที่เข้ามาร่วมคณะเคลลี่ต่อสู้กับความกดขี่อยุติธรรมของบ้านเมืองนั้นมีอยู่สองคนคือสเตฟฮาร์ทกับโจเบิร์นเช่นเดียวกับสองเคลลี่พี่น้องตระกูลฮาร์ทสืบเชื้อสายไอริชเป็นพวกที่มีความประพฤติดีพอใช้และเป็นที่ชอบพอรักใคร่ในหมู่ชนชั้นเดียวกันกับเขาเป็นพวกที่ชอบหาความสนุกสำราญในการดื่มการเล่นตลกโปกฮาแม้กระทั่งการวิวาทต่อยตีกันเขาถือว่าเป็นการสนุกสำราญอย่างหนึ่งสเตฟฮาร์ทอยู่กับบิดาในท้องที่วังกราต้าบิดาของเขามีที่ดินที่จับจองไว้เพื่อการเลี้ยงชีพ200เอเคอร์ณลำธารสามไมล์เมื่อน้องสเตฟได้เข้าโรงเรียนเรียนหนังสืออยู่ได้ปี2ก็ได้ออกมาช่วยบิดาทำงานในท้องทุ่งเขามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแดนในขณะที่เขาเข้ามาร่วมในคณะเคลลี่นั้นเป็นเวลาที่เขาใกล้จะฉลองวันเกิดปีที่18ของเขาเท่านั้นสเตฟมีชื่อว่าเป็นผู้สันทัดจัดเจนในชีวิตของชาวป่าและเป็นนักขี่ม้ามือหนึ่งยากที่จะหาผู้ใดในท้องที่วังกราต้าในการขับขี่บังคับม้าในระหว่างที่เขาได้ชื่อว่าเป็นโจรในขณะเคลลี่นั้นเขาได้ปลอมตัวเป็นสตรีขี่ม้าออกจากป่ามาปรากฏตัวในชุมชนเป็นครั้งคราวแต่ตำรวจก็ไม่เคยได้กลิ่นอายว่าเขาคือสเตฟฮาร์ทซึ่งทางบ้านเมืองได้ตีราคาค่าหัวของเขาไว้ถึง 2,000 ปอนด์ในระหว่างที่เขาปลอมตัวเป็นสตรีขี่ม้าเข้ามาในเมืองนั้นเขาได้แสดงการขี่ม้าอย่างผาดโผนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของตำรวจด้วยซ้ำแต่ทางการตำรวจกลับไพร่เข้าใจว่าเขาคือเคทเคลลี่น้องสาวคนสุดท้องของเน็ตซึ่งเป็นผู้ชำนาญการขี่ม้าเหมือนกันเช่นเดียวกับเจ้าหนุ่มนักเลงขี่ม้าในสมัยของเขาสเตฟฮาร์ทมักจะเป็นคนมักง่ายในการฉวยเอาม้าของใครต่อใครมาขี่แล้วเที่ยวปล่อยทิ้งไว้ตามแต่ความพอใจของตนเขาไม่สู้จะเดือดร้อนนักในสมัยที่นายสิบตำรวจเอกคัตดิ้งเป็นหัวหน้าอยู่ในท้องที่นั้นเพราะว่าคัตดิ้งเป็นตำรวจที่มีนิสัยง่ายๆไม่เอาเรื่องเอาราวหยุมหยิมกับพวกชาวบ้านคัตดิ้งสนใจกับอาชญากรรมที่เป็นเรื่องสำคัญอันจะนำความเดือดร้อนมาสู่ชาวบ้านจริงๆครั้นมาถึงสมัยที่นายสิบเอกสติลมารับตำแหน่งแทนคัตดิ้งสเตฟฮาร์ทก็ต้องประสบความเดือดร้อนและข้อนี้ก็เป็นมูลเหตุสำคัญอันหนึ่งที่ผลักดันให้เขาเข้าร่วมมือกับคณะเคลลี่สติลเป็นคนจำพวกเมายศเมาสักมีอาการเย่อหยิ่งจองหองเป็นที่บาดในตาและฝ่าเท้าของชาวบ้านอย่างยิ่งเขาชอบคุยโอ้อวดถึงตระกูลรุ่นชาติอังกฤษของเขาว่าได้สืบเชื้อสายกันมาอย่างไรบ้างและเมื่อเขาจะเขียนชื่อของเขาอย่างเต็มยศเขาก็จะใส่ชื่อของท่านขุนนางอังกฤษ2คนไว้หน้าชื่อของเขาโดยที่เป็นคนมีอุปนิสัยบ้ายศบ้าศักดิ์เช่นนั้นในฐานะที่เป็นตำรวจเขาจึงพยายามใช้ตัวบทกฎหมายที่มีอยู่อย่างเต็มยศเหมือนกันเขามีความเชื่อโดยการนำตัวบทกฎหมายออกใช้อย่างฟุ่มเฟือยนั้นจะทำให้เขามีความจำเริญก้าวหน้าในอาชีพราชการของเขาเป็นแม่นมั่นวันหนึ่งสตีลได้เผชิญหน้ากับสเตฟที่เทือกเขาอาบี้ไม่ไกลจากบ้านของพวกเคลลี่นักจึงได้ตั้งกระทู้เอากับสเตฟว่าเขาเอาม้าของใครขี่มาเราจะเห็นว่าชนวนแห่งความบาดหมางระหว่างตำรวจกับเจ้าหนุ่มรุ่นขนองหัวแข็งเหล่านี้มักจะเกิดจากเรื่องม้าทั้งนั้น
และข้อที่ทำให้เจ้าหนุ่มเหล่านี้เดือดดาลและเดือดร้อนก็เกิดจากความไม่พอใจที่มักจะถูกหาว่าขโมยม้าเสียร่ำไปสเตปได้ตอบกระทู้ของสติลไปว่าม้าที่เขาขี่นั้นเขาขอยืมมาจากเจ้าหมอคนหนึ่งเมื่อตอนเขากลับเข้าไปในเมืองสติลจึงตั้งกระทู้ต่อไปว่าเจ้าหมอคนที่ว่านั่นน่ะเป็นใครเมื่อถูกถามด้วยกระทู้อันที่สองสเตฟก็หมดความอดทนที่จะรักษากิริยาอันดีไว้ต่อไปเขาจึงตอบสวนออกไปว่าท่านมีหมายอะไรที่แสดงว่าท่านมีอำนาจมาสอบสวนจับกุมฉันหรือเปล่าฉันจะไม่ยอมให้คำตอบหากินอะไรแก่ท่านอีกเลยจนกว่าท่านจะมีหมายมาแสดงแก่ฉันเมื่อสเตปได้ทำให้นายสิบเอกผู้บ้าหยดเกิดโมโหขึ้นมาแล้วเขาก็ควรคาดผลที่ติดตามมาต่อไปได้ดังนั้นในเดือนมกราคมคริสตศักราช1877สเตปจึงต้องข้อหาว่าใช้ม้าโดยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกศาลพิพากษาจำคุก1ปีมิสเตอร์เคนเนลลี่บันทึกไว้ว่าสเตฟฮาร์ดก็เป็นเจ้าหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ได้รับความขมขื่นมาไม่น้อยจากการรังควานหาเรื่องของตำรวจดังนั้นเมื่อเขาทราบว่าเน็ตและแดนเคลลี่เจ้าสองหนุ่มแกว่นกล้าแห่งท้องที่เกรตาได้ละบ้านออกไปอยู่ป่าไม่ยอมลงหัวด้วยอำนาจของบ้านเมืองการที่เขาจะเข้าร่วมกับคณะเจ้าหนุ่มทั้งสองนั้นจึงไม่ต้องการการเล้าโลมใจมากนักมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อเน็ตพบสเตฟฮาร์ดกำลังตัดฟืนอยู่ในเขตที่ดินของบิดาและได้ออกปากถามเจ้านักขี่ม้าตัวยงว่าจะพอใจทิ้งบ้านเข้าไปตั้งแข็งข้ออยู่ในป่ากับเขาหรือไม่สเตฟหัวเราะขึ้นพลางเหวี่ยงขวานลงไปบนกองฟืนรำพึงว่านี่ก็เท่ากับมาชวนกันไปตายแต่ก่อนตายก็คงจะได้พบชีวิตที่มีรสชาติถึงใจโดยปราศจากความลังเลเขาจัดการเอาอานพาดลงบนหลังม้าแล้วกระโดดขึ้นหลังม้าควบเข้าป่าไปกับเน็ตในชีวิตแห่งความเป็นโจรของเขาสเตฟฮาร์ดไม่มีชื่อเสียงเด่นเสมอกับสองเคลลี่พี่น้องแต่ก็ปรากฏว่าเขาเป็นคนช่างคิดแก้ปัญหาเป็นพันธมิตรที่มีความกล้าหาญและสัตย์ซื่อต่อคณะจนถึงการอวสานสุภาพสตรีผู้หนึ่งซึ่งเคยเรียนหนังสือร่วมโรงเรียนกับสเตฟฮาร์ดในสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยกันได้เล่าไว้ว่าครูของเขาได้จัดให้มีคะแนนความประพฤติของเด็กประจำสัปดาห์เด็กคนใดที่มีความประพฤติดีเยี่ยมจะได้รับเกียรติถูกเชิญให้มายืนต่อหน้านักเรียนทั้งหลายเพื่อได้รับสรรเสริญจากที่ประชุมในฐานะเป็นแบบอย่างของผู้ประพฤติดีสุภาพสตรีผู้นั้นกล่าวว่าเธอยังจำได้ดีว่าสเตฟฮาร์ดได้ถูกเชิญออกมายืนต่อหน้าที่ประชุมในฐานะเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีที่สุดอยู่เนืองๆโจเบิร์นเมื่อเข้าร่วมกับคณะเคลลี่นั้นโจเบิร์นมีอายุ20ปีแก่กว่าสเตฟฮาร์ด3ปีและอ่อนกว่าเน็ตเคลลี่3ปีเช่นเดียวกับเน็ตโจเบิร์นเป็นนักเลงปืนมือหนึ่งเขาสามารถยิงเหรียญชิลลิงที่โยนขึ้นไปในอากาศได้โดยไม่ผิดพลาดนอกจากนั้นเขายังเป็นผู้ชำนาญในการขี่ม้าและชำนาญป่าอย่างยากที่จะหาตัวจับอันที่จริงในกระบวนการขับขี่ม้าแล้วเจ้าหนุ่มคณะเคลลี่ทั้ง4ต่างก็ได้ชื่อว่าเป็นนักขี่ม้าหรือชื่อด้วยกันทั้งสิ้นและก็ด้วยความแคล่วคล่องในการขี่ม้าของพวกเขานั่นแหละที่เป็นเหตุให้เขาต้องหาในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องม้าอยู่ไม่วายโจเบิร์นอยู่กับมารดาและพี่น้องชายหญิงรวมทั้งตัวเขาเป็น4คนในท้องที่บิชเวิร์ดบิดาของเขาเป็นช่างหล่อและเป็นคนขุดแร่แต่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อโจยังเป็นเด็กมากมารดาของโจจึงต้องมีภาระหนักในการเลี้ยงดูครอบครัวเช่นเดียวกับมารดาโจเป็นคนที่มีนิสัยเงียบๆเรียบร้อยอ่อนโยนและฉลาดเช่นเดียวกับน้องสาวทั้งสองโจเบิร์นเป็นเจ้าหนุ่มรูปงามร่างสูงมีคิ้วสลวยและมีผมหยักโศกในบรรดาพวกเคลลี่ด้วยกันนับว่าโจเบิร์นเป็นผู้มีการศึกษาดีกว่าทุกคนดังนั้นเน็ตเคลลี่จึงมีความนับถือในสติปัญญาของเขาและแผนการต่างๆที่เน็ตริเริ่มขึ้นนั้นเขามักจะนำออกปรึกษาหารือกับโจเบิร์นเสียก่อนทุกครั้งในตำบลที่เขาอยู่นั้นเป็นที่อุดมด้วยทองและมีนักขุดทองมาชุมนุมขุดหาทองกันอยู่มากรวมทั้งชาวจีนด้วยเหตุนั้นเองโจเบิร์นจึงมีความรู้ในเรื่องการขุดทองและได้เป็นประโยชน์แก่คณะเคลลี่ไม่น้อยเมื่อคณะเคลลี่ได้ออกไปอยู่ในป่าและประกอบอาชีพขุดทองอยู่ด้วยสงบจนกระทั่งกองปราบของตำรวจได้ติดตามพวกเขาไปถึงกระท่อมและได้เกิดประจัญบานกันขึ้น
เมื่อออกจากโรงเรียนโจเบิร์นไม่ได้จับทำงานอะไรเป็นล่ำเป็นสันเขาทำงานจอนบ้างเป็นครั้งคราวเขามีความลุ่มหลงในเรื่องม้าเขาชอบขี่ม้าท่องเที่ยวตระเวนไปในที่ต่างๆเขาประพฤติเหมือนเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนนอนไหนก็นอนได้สุมทุ่มพุ่มไม้ที่เคยนอนเขาเที่ยวคบเพื่อนไว้ทั่วเมื่ออยู่ในหมู่เพื่อนฝูงเขาประพฤติตนอย่างง่ายๆเงียบๆเรียบร้อยแต่เมื่อเขาต้องการจะพูดเขาก็สามารถพูดได้ดีดังนั้นภายหลังที่เขาขี่ม้าท่องเที่ยวมาตลอดวันและต้องการจะพักแรมคืนที่ไหนเขาก็จะแวะเข้าไปในบ้านของเพื่อนฝูงคนใดคนหนึ่งและคนเหล่านั้นก็จะต้อนรับขับสู้เขาด้วยความยินดีเต็มใจในวันรุ่งขึ้นเขาก็จะขึ้นหลังม้าท่องเที่ยวไปตามป่าตามเขาและลำธารต่อไปในระหว่างที่เขาใช้ชีวิตเป็นหนุ่มเจ้าสำราญอยู่นี้เขาคงไม่ได้ระแวงไปว่าอีก70ปีต่อมาจะมีสุภาพสตรีผู้เฒ่าผู้หนึ่งซึ่งนอนเจ็บอยู่บนเตียงภายในบ้านเก่าแก่หลังหนึ่งในท้องที่บิชเวิร์ดที่อุตส่าห์ลุกขึ้นมาเพื่อรำพันถึงเขาเท่านั้นท่านสุภาพสตรีชราผู้นั้นจะทวนความรำลึกถอยหลังไป70ปีไปสู่การเวลาเมื่อท่านยังเป็นเด็กหญิงอายุ14ปีและโจเบิร์นเจ้าโฉมงามรุ่นกระทงอายุ18ปีท่านสตรีผู้ชราจะท่องบทเพลงที่โจเบิร์นได้แต่งขึ้นในการเวลาที่ความแตกดับของชีวิตชะโงกเงื้อมอยู่เหนือศีรษะของเขาแล้วท่านก็จะรำพันถึงเขาว่าโจเป็นคนที่ไม่เป็นภัยกับใครเป็นเด็กหนุ่มที่น่ารักเขาเคยจับลูกนกมาให้ฉันสองตัวแต่แม่นกได้บินติดตามมาจากรังร้องหาลูกของมันตกกลางคืนเจ้าลูกนกส่งเสียงร้องครมเราจึงตกลงปล่อยมันไปหาแม่ของมันต่อมาเขานำลูกแกะมาให้ฉันตัวหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาได้มันมาอย่างไรและเจ้าลูกแกะตัวนั้นมันก็ติดซ้อยห้อยตามอยู่กับเรามาเป็นเวลาหลายปีแม้กระทั่งโจเบิร์นสิ้นชีวิตไปแล้วมันก็ยังอยู่กับเราโจเป็นคนเงียบๆไม่วู่วามเป็นนักขี่ม้ามือหนึ่งเขาอาจจะโผล่เข้ามาในบ้านในเวลาค่ำคืนได้ทุกเมื่อและขอค้างคืนที่บ้านเราเพราะว่าเขาชอบฉวยเอาม้าของใครต่อใครมาขี่ไม่เลือกพ่อจึงมักปราศัยกับเขาว่าคืนนี้พ่อโจขี่ม้าของใครมาล่ะและโจก็จะบอกแก่พ่อตามความจริงเขาผูกมิตรสนิทสนมกับอารอนเชอริตและความยุ่งยากในชีวิตของเขาก็ได้เริ่มอุบัติตั้งแต่นั้นมาอารอนเชอริตที่ท่านสตรีผู้ชราเอ่ยถึงนั้นเป็นเพื่อนรักสนิทที่สุดของโจเบิร์นและก็พ่อเพื่อนรักสนิทคนนี้แหละที่ได้คิดทรยศหักหลังเขาโดยรับเป็นสายลับของตำรวจและต่อมาอารอนเชอริตยังได้กล่าววาจาสบประมาทเขาอย่างรุนแรงต่อหน้ามารดาของเขาเองข้อที่อารอนเชอริตได้ทรยศหักหลังเขานั้นเขายอมยกให้ได้แต่ข้อที่อารอนเชอริตบังอาจก่อความชอกช้ำใจให้แก่มารดาของเขานั้นเป็นสิ่งที่เขายอมไม่ได้ดังนั้นในค่ำวันหนึ่งโจเบิร์นกับแดนเคลลี่จึงบุกเข้าไปในบ้านของเชอริตและสังหารชีวิตเสียด้วยปืนพกทั้งที่ในขณะนั้นมีตำรวจคอยให้ความอารักขาเชอริตอยู่ในบ้านหลายคนประวัติชีวิตของโจเบิร์นเขาเป็นบุคคลที่ได้รับการรังควานจากเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองน้อยที่สุดการที่เขาเข้าร่วมในคณะเคลลี่นั้นจึงกล่าวได้ว่าไม่ได้เนื่องมาจากความขมขื่นที่เขาได้ประสบมาเป็นส่วนตัวหากเกิดจากความรู้สึกบูชาในน้ำใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของเน็ตเคลลี่และครอบครัวของเขาที่ได้ต่อสู้กับความอยุติธรรมมาอย่างทรหดมีเรื่องเล่ากันมาว่าเมื่อเน็ตเคลลี่ได้ตัดสินใจจะยอมสู้ตายแล้วเขาได้พบกับโจเบิร์นสหายรักและถามว่าว่าอย่างไรโจจะเอาด้วยหรือไม่โจตอบว่ากันจะบอกให้ว่าจะตอบแกอย่างไรคอยดูนะกันจะเอาไม้ท่อนนี้หวดลงไปบนพื้นดินและถ้าไม้นี้หักกันก็จะไปกับแกพูดแล้วเขาเก็บท่อนไม้แห้งท่อนหนึ่งขึ้นมาจากพื้นดินและหวดลงไปที่ก้อนหินที่โผล่ขึ้นจากพื้นน้ำใกล้เท้าของเขาไม้นั้นก็หักโจก็หัวเราะขึ้นพลางเหวี่ยงท่อนไม้ในมือทิ้งไปแล้วกระโดดขึ้นหลังม้าควบไปกับสหายของเขาตรงไปสู่เทือกเขาข้างหน้าเท่านั้นเองที่เป็นเรื่องชักนำเจ้าหนุ่มสี่เกลอให้เข้าร่วมตายด้วยกันและไม่เคยทอดทิ้งกันจนถึงวาระสุดท้ายเมื่อถึงเวลาตายสามคนก็นอนตายเคียงข้างกัน
และเน็ตเคลลี่ผู้เป็นหัวหน้าแม้ว่าถูกยิงบาดเจ็บปางตายก็ไม่ยอมทิ้งเพื่อนอุตส่าห์พยุงกายอันกระปลกกระเปรี้ยออกต่อสู้กับตำรวจจนสิ้นกำลังล้มลงต่อหน้ากระบอกปืนของศัตรูนั่นเองด้วยเหตุนี้ในภายหลังมีสมญาเน็ตว่าบิดาแห่งความกล้าหาญของชาติ